ก็มารับโจทย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังดินทาเลยพวกเธอก็เป็นผู้สุภาพบุรุษดีจริงนั่งมาถึงก็หาที่นั่งกันนี่ไงเรียบร้อยอุกอิงโง่หน้าหาตัวอิงอยู่คุณเจเป็นที่อะไรบ้างก็รู้สึกโล่งใจแล้วก็จะคิดว่าพวกเราแบบเวลาจะทำโดยที่แบบมันมีความกดดันอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบโคบกับความกดดันได้ไม่ค่อยดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาไปร้องเพลงจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาจะต้องร้องเนี่ยมันไม่มีแบบไม่มีการแบบรอให้ก่อนขอให้เทคอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าผ่านไปได้ทุกคำถามไปได้ดีไหมก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็คุณเจก็ค่อนข้างจะภูมิใจกับตรงนั้นที่เราสามารถจะทำไปได้ให้มันออกมาได้ดีครับแต่ว่าก็ทำให้ลุ้นมากเหมือนกันคือไม่ควรนะซึ่งแบบก่อนโชว์ก่อนขึ้นนะมันควรจะเป็นช่วงที่เราพร้อมอ่ะคือมันจะมีความตื่นเต้นกับคนดูกับเวทีอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นพี่ผมแบบว่าเราควรจะไปใช้เวลาตรงนั้นในการจัดการกับความตื่นเต้นพวกนั้นมากกว่าเราต้องเอาเวลามานั่งทวงกับเรื่องเนื้อหรือเรื่องเพี้ยนหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบก็เป็นเขาเรียกอะไรนะบทไม่ใช่บทเรียนเป็นบททดสอบบททดสอบว่าคุณเจก็เป็นบางทีจะร้องแล้วแบบพอจะเอาจริงๆแล้วจะลืมเนื้ออะไรเงี้ยก็แบบยิ่งพยายามจำมันจะยิ่งลืมยิ่งทุกรนยิ่งลืมก็เวลานั้นก็แบบทำสมาธิแล้วก็เอาเลยแต่คิดว่าก็โอ้นะเมื่อกี้โอเคเอามาดูดีนะเราอยู่กันมาได้พักใหญ่ใช่ไหมร้องเพลงในโชว์มาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยถึงเวลาต้องประเมินผลนิดหนึ่งหลุดคอนเซปต์อ่ะไม่เอาเอาใหม่อันนี้ถามแต่ละคนผู้หญิงคิดว่าวีคที่ผ่านเอ้ยตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ผ่านมาตั้งแต่แรกเลยอ่ะคิดว่าเพลงไหนที่เรารู้สึกว่าเราลองได้ดีสุดดีสุดคนกินเลยด้วยนะน่าจะผิดไหมอะค่ะผิดไหมของออฟอะทำไมมันเยอะจนจำมันไม่ดีขนาดนั้นมันเป็นเพลงแรกที่ไม่ได้ใช้กีตาร์ด้วยใช่ป่ะแล้วก็มันผ่านไปได้โดยผ่านไปได้ค่ะนึกว่าจะพูดยังไงก็จะเอาภาพด้วยสไตล์เพลงด้วยป่ะน่าจะแบบมันรู้สึกว่ามันรับกับเราพี่ออฟทานเนี่ยออฟเครียดเลยอะขมวดคิ้วขมวดเลยอะเพลงที่ร้องได้ดีที่สุดน่าจะคืนจันทร์คืนปักหลักวิคที่ร้องกับเปียโนเห็นเร็วครับใช่รู้สึกว่ามันนั้นทำได้เพราะว่าร้องกับเปียโนครับชอบด้วยไม่ต้องร้องกับแบ็คกิ้งแท็กรู้สึกว่ามันเข้ากับเปียโนได้ดีรู้สึกว่าร้องแล้วเข้ากับเปียโนได้ดีครับรู้สึกว่าดีกว่าร้องกับแบ็คกิ้งแท็กหน่อยๆเพราะอะไรอ่ะการร้องกับเปียโนสำหรับออฟการร้องกับเปียโนการร้องกับแบ็คกิ้งแท็กมันให้ฟีลที่ต่างกันใช่คือมันเหมือนคือร้องกับเปียโนมันเหมือนว่าผมสามารถดีไซน์ได้เองแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าปลดปล่อยฟีลลิ่งได้อย่างเต็มที่มากกว่าแบ็คกิ้งแท็กคือเหมือนแบ็คกิ้งแท็กมันฟิกมาแล้วว่าต้องร้องแบบนี้คือเราจะไปดีไซน์อย่างอื่นก็นอกเหนือจากตรงนี้ได้ไม่มากอะไรเงี้ยแต่พอร้องกับเปียโนเราสามารถคิดอะไรณตอนนั้นก็ได้หรือจะเตรียมไว้ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยพี่กันนะคะกันร้องดีกว่าทิศเลยอ่ะร้องเล่นถ้าโดยภาพรวมกันว่ากันชอบเพลงคนใจง่ายอ่ะกันก็คิดว่าคนใจง่ายกันออกมาแล้วดูโอเคแต่วิ่งวิ่งนั่นคือเพลงช้าเพลงเร็วใช่ไหมใช่เพลงนั้นอันนี้ก็ทำเซอร์ไพรส์เนาะจำได้ก็แต่ว่าวันนั้นวิ่งนั้นรู้สึกว่าทุกคนจะเจ๋งหมดเลยใช่ทุกคนดีหมดเลยวิ่งนั้นต้องตรวจคำว่าภาพรวมเขาคงหมายถึงแบบการเพอร์ฟอร์มหรืออะไรไม่ใช่แค่การร้องหรือว่าที่แบบมีอากาศในรูปที่มันออกมาตอนโชว์ทำให้เราถือว่ามันโอเคที่สุดใช่ไหมคุณลุงนะฮะโอ้มากกว่า2เพลงได้มั้ยโอ้ยเค้าเลือกเพลงนี้ก็ไม่เดียวมันแม้มันมี2เหตุผลไงว่าประทับใจ2เพลงนี้คือเพลงแรกที่เคยร้องเลยก็คือ1วันที่ยาวนานเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนว่าจะร้องเพลงนี้เพราะว่าแบงค์เตรียมเพลงคนธรรมดามาร้องแต่อยู่ดีๆร้องเพลง1วันที่ยาวนานซึ่งไม่เคยฟังไม่เคยรู้จักมาก่อนก็เลยทําให้ประทับใจเพลงนั้นเป็นวิกแรกเลยส่วนเพลงที่2เนี่ยคือผู้ชายคนนี้กําลังหมดแรงซึ่งก็คือแบงค์ไม่เคยร้องเพลงเครียดและช้าขนาดนี้ร้องกับเปียโนใช่ก็เลยแบบชอบเอาในแง่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเธออ่ะว่าเธอคิดว่าเธอทำโชว์มาได้ดีแบงค์ก็ต้องอะไรที่แบงค์ไม่เคยทำก็น่าจะเป็นผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงอันนั้นคือข้อดีนะในทางกลับกันคิดว่าเพลงที่ดีที่สุดไปแล้ว
คิดว่าเพลงไหนที่พลาดที่สุดหรือเราทำได้ไม่ดีที่สุดเยอะเลยจริงเหรอใครจะตอบเอาหวิงว่าอะไรเพลงอะไรลูกขอบคุณน้ำตาเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนแล้วก็คนละแนวด้วยช็อกที่สุดจริงเหรอคิดว่าตรงนั้นจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเรายังทำได้ไม่ดีหรือแบบพอกลับไปดูเทปแล้วเราแบบน่าจะเป็นจุดความมั่นใจอ่ะเพราะบางทีเราไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนก็เลยแบบเฮ้ยทำได้ไหมจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยกังวลแต่ยากทางเพลงก็ไม่เคยได้ยินแนวก็ไม่ใช่แบบที่เราคุ้นเคยหรือเป็นตัวเรามันเลยต้องแบบเหมือนหลังโจทย์ประกอบกันใช่ไหมพี่การของการของการก็ไม่เอาเพลงครามเพราะว่าเพราะมันมีปัจจัยอื่นมากเกินไปก็น่าจะเป็นระยะทำใจถ้ามีปัญหาลองมาทำไมลูกก็เหมือนกับว่าท่อนหลังมันยังเหมือนกับจะไม่ค่อยได้เราไปดูเทปใช่ไหมนั้นน่ะใช่เป็นเหมือนกับลองมาจากครามก็จะเป็นแรงทำใจที่เหมือนทำไม่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท่าที่ควรในจุดไหนไม่รู้คุณเจจำได้มาลองจำได้เรียกทำใจมันก็ว่าอารมณ์ยังไม่ถึงอะไรอย่างตอนนั้นพี่ก็มันก็โอแต่ว่ามันจะมีแค่นอนสองถุงตัวที่มันยังใช่แล้วเหมือนตอนที่พี่เต๋อพี่แบบบอกกันว่าเหมือนกับว่าอารมณ์มันใส่ได้มากกว่านี้อะไรอย่างนี้ประมาณตอนนั้นเรายังร้องกันอยู่ในห้องแคบๆด้วยนะเจสักห้องครับไมบูมแต่น่าจะเป็นอีกวิกนึงที่แบงค์ได้ดูตัวเองในทีวีได้ฟังแค่เสียงแบงค์ก็แบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เจคิดถึงฉันใหม่เวลาที่เธอไม่ใช่ตัวแบงค์เลยอะแบงค์รู้สึกว่าแบงค์ร้องเพลงอะไรที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้คือไม่มีพลังพอที่จะแบบไปร้องเพลงแบบนั้นอะคือพี่กบแท็กซี่เขาร้องเอาไว้แบบเข้าใจเรื่องเสียงเขาแบบกว้างๆเสียงหนาๆใหญ่ๆแล้วที่มันร้องแบงค์ร้องเสียงคิดถึงฉันมันดูแบบหลวมๆยังไงไม่รู้ยังไม่ค่อยชอบอ่ะเรื่องความรู้สึกของแบงค์เองนะความรู้สึกผมก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีหมอกเป็นที่หมอกที่ใช่แล้วมันดูเหนื่อยๆความรู้สึกของแบงค์ยังคิดว่าเธอถ้าเป็นฉันจะตอบเพลงอีกหน่อยแต่คงเข้าใจมากกว่าอีกเพราะฉะนั้นเธอเตรียมตัวน้อยมันเยอะจนจำไม่ได้อีกหน่อยจะพูดแล้วทั้งว่าจริงๆแล้วมันร้องได้ไงแต่ว่าแบบวันนั้นมันทะลึ่งไปเรื่องอื่นๆอีกไงก็ฉันถึงถามไงว่าอันไหนที่เธอรู้สึกว่าทําแล้วแต่เธอเลือกอันนั้นก็เลือกอันนั้นฉันก็ไม่อยากจะแบบนะครับคือถ้าในแต่จริงๆนะไอ้เพลงไอ้ที่ติดสมัยมันก็อ่อนใช่โอ้ใช่ไม่ได้ทําแย่ว่าวันที่แบบไม่อัดเลยวะอัดที่เปิดดูวันตอนคืนอ่ะที่โคพี่รู้สึกฟังแล้วมันกูเสียงมันแบบเหมือนพยายามที่จะแบบให้มันออกมาดูจริงๆเหมือนพัดดันตัวเองเกินไปอ่ะถ้าหนีนะถ้าเราจำวินันได้นะเราจำได้ว่าตอนที่ซ้อมอ่ะตอนที่ได้จบแล้วซ้อมอ่ะเขาร้องแบบหนึ่งที่เรายังคุยกันอยู่เลยว่าเราไม่จำเป็นต้องร้องสไตล์โจขนาดเหมือนพี่กบแท็กซี่ก็ได้คือเป็นตัวเราเหมือนที่เรายังบอกว่าเราตีความว่าเพลงนี้ผู้ชายคนนี้มันอบอุ่นนะมันรีมายสิ่งต่างๆได้เพราะฉะนั้นแบบถ้าเราไม่ได้เป็นคนแบบจิ๊กโก้ขนาดนั้นน่ะไม่ต้องก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอวันที่โชว์จริงอ่ะเขาเหมือนเขาแบบเป็นร้องอีกแนวนึงอ่ะเป็นอีกสไตล์นึงอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเขาไปไม่ถึงหรือรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองหรือเปล่ามันเป็นตรงนั้นหรือเปล่าที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สไตล์ของตัวเองหรือเปล่าแต่โดยเพอร์ฟอร์มออกมาวันนั้นน่ะมันไม่แย่เลยนะอ่ะพี่อ๊อฟนึกออกยังครับเอาเพลงกลับไปเนี่ยได้ไหมเพลงปากดีอ่ะอยู่ใน4เพลงนั้นน่ะคือที่เราที่รู้สึกว่าร้องไม่ดีเพราะว่ารู้สึกว่าเกรงรู้สึกว่าคืออันนี้ไปดูทีหลังไปดูรอบนอกไปดูตัวเองใน YouTube อะแล้วรู้สึกว่าคือในคอนเสิร์ตมี4เพลงใช่มั้ยรู้สึกว่าเพลงนี้โดดมากในเรื่องของอารมณ์และเพอร์ฟอร์มอะมันดูแบบนิ่งเกรงแล้วก็ลุ้นๆไงไม่รู้ว่าทั้งที่มันไม่ได้ร้องยากก็เลยรู้สึกว่าเพลงมันไม่ได้ยากมากแต่ทำไมร้องได้ไม่ดีเท่าที่ควรที่เราที่จะเป็นอะไรเงี้ยสองอันเนี้ยได้แต่ให้เลือกอันนาฬิกาตายนะครับเอาล่ะ ก็อย่างนี้แหละมันในการแสดงนะคะมันก็จะต้องมีบางช่วงที่เราเป็นช่วงหลุมดำของเราใช่ไหมคุณเจช่วงที่มันพลาดไปแล้วช่วงที่มันพลาดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครูก็เป็นไปได้ครูจะยังเคยทุกคนแหละครับคนนี้นะเอาล่ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยศิลปินเขาก็ไม่ได้ว่าจะมีโอกาสที่สองกัน
โจทย์ของน้องๆทั้ง4คนนะคะก็คือผมจะให้ร้องคนละ2เพลงนะเพลงหนึ่งคือเพลงที่เรารู้สึกว่าเราร้องได้ดีที่สุดครับนั่นหมายความว่าหมายความว่าอะไรฮะต้องร้องแย่ไม่ไหวแล้วต้องร้องให้ดีขึ้นไปอีกใช่ถูกต้องเปลี่ยนได้ไหมแต่คงต้องเปลี่ยนไม่ได้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะถามว่าแบบมันมีวิกไหนบ้างที่เราคิดว่าเพลงไหนที่เราอยากจะเอามาแก้ตัวอยากจะมาร้องใหม่อ่ะแก้ตัวที่ที่ร้องไม่คิดว่าร้องได้ดีกว่านี้อะไรอย่างนี้ที่อยากจะแก้ตัวอะไรก็ได้ที่อยากจะแก้ตัวเป็นวิกแรกค่ะเป็นเพลงของคุณน้ำตาคือถ้าอุ๋มจะแก้ตัวเอ้ยจะแบบอยากจะแก้อะไรกับเพลงเนี้ยอยากจะแก้ที่ว่าคือตอนที่ร้องครั้งแรกเนี่ยไม่มีความมั่นใจเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นคอร์ดว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนเนี้ยหลังจากใช้เวลาร่วมกับกันมาก็เลยได้ยินเพลงนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นน่าจะทำได้ดีกว่านี้อะไรมันคือปัญหากินของผมออฟละครับครับออฟก็เพลงนาฬิกาตายครับเพราะว่าคิดว่าตอนนั้นร้องไม่ดีเท่าที่ควรจะดีก็คือร้องต่ำกว่ามาตรฐานตัวเองไปก็เลยคิดว่าอยากจะลองมาแก้ตัวอีกสักทีแต่ว่าไม่รู้ว่าคนมันไม่สบายใช่ใช่วีนั้นเป็นวีที่ถูกคอมเมนต์ว่ารอบซ้อมทำได้ดีกว่าใช่เป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อม